สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะสำหรับนิวสบายดีค่ะวันนี้นะคะนิวจะทำคลิปสั้นๆค่ะมารีวิวขนมไทยค่ะโรตีสายไหมขนมไทยเหลือเกินของอินเดียไม่รู้เนาะไม่แน่ใจแต่ก็เขียนภาษาไทยก็ต้องเป็นของไทยใช่ไหมคะนิวไม่แน่ใจนะคะอย่าดราม่าก็คือนิวซื้อมาเมื่อวันก่อนนิวได้มีโอกาสเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปที่ร้านไทยแล้วก็แวะเห็นขนมโรตีสายไหมค่ะก็อยากจะซื้อมาเพราะว่ายังไงซื้อเหมือนเสี่ยงโชคเนาะเพราะบางครั้งนิวซื้อเนี่ยแป้งเขาจะเป็นลานะคะรอบนี้อย่ามาดูกันมาลุ้นกันนะว่าจะปังหรือจะแป๊กนะคะเพราะว่านิวกะว่าจะแกะแล้วก็ห่อไว้เป็นม้วนๆนะคะเพื่อเอาไว้ให้น้องน้ำรินแล้วก็พี่ทาราคอนชิมค่ะเพราะเขายังไม่เคยชิมนะนิวว่าเขายังไม่เคยชิมเขาชิมแต่น้ำตาลนะไอเนี่ยสายไหมตรงเนี้ยแต่ว่าแป้งเขายังไม่เคยชิมเดี๋ยวก็เลยว่ามาตั้งกล้องแล้วก็มาทำไปในตัวเนาะทำไปด้วยเพราะว่ามาทำคลิปสั้นๆวันนี้นะคะนิวเพิ่งเลิกงานค่ะเลิกงานทำงานครึ่งวันวันนี้ก็เลยกลับมาบ้านมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาตั้งกล้องรีวิวดูเนาะเพราะว่าบางทีเราซื้อมาแล้วเขาจะเป็นลาแป้งจะเป็นลาเราไม่กล้าทานนะแต่จะไปคืนก็ขับรถไปก็แบบคือเขาให้เอาไปคืนได้ไปเปลี่ยนออนใหม่มาได้หรือเอาอย่างอื่นมาแทนก็ได้แต่ว่าด้วยความที่แบบมันไกลเนาะมันก็แบบหมดอารมณ์ที่จะขับไปขับมาอยากให้ดูแป้งนะคะแป้งคือเรียบร้อยค่ะแป้งคือแบบว่าฟังนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนิ้วจะห่อเป็นแบบห่ออย่างเนี้ยค่ะห่อเป็นม้วนๆเป็นแผ่นๆไปเนาะเพื่อที่จะให้พี่ทาราคอนและน้องน้ำมินชิมนิ้วล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวลองห่อเลยห่อเป็นม้วนๆเลยเอาไว้ให้ที่เด็กๆทานกันก็คงจะห่อไม่หมดทั้งถุงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแช่ตู้เย็นไว้ห่อเป็นแบบนี้ค่ะความกลืนน้ำลายก็มาค่ะเพราะว่าเห็นเราก็อยากเนาะคือแป้งเขาค่อนข้างที่จะแข็งนิดหน่อยเนาะเพราะว่านิวแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยแล้วนางก็วิ่งไปวิ่งมาอุ๊ยกลิ้งออกจากม้วนอ่ะคือไม่ได้อ่ะห่อแล้วมันกลิ้งอ่ะดูดิเห็นไหมก็คือไม่ห่อละทำไม่ได้ชิมดีกว่าเดี๋ยวห่อตอนที่ให้เขาทานดีกว่าเพราะว่าเขาคลายตัววิ่งออกเขากิ้งกลับไปที่เดิมอ่ะมันไม่เป็นอันมันไม่เป็นม้วนอยู่เฉยๆอะค่ะนั้นเดี๋ยวนิวทานให้ดูนะว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยคือรอบนี้โชคดีที่แป้งไม่เป็นลานะคะคือแบบเดี๋ยวนี้อยู่บางนอกของไทยแบบเข้าถึงทุกอย่างเราไม่ต้องแบบว่าโหยหาที่จะกลับไปเมืองไทยไปทานของไทยเพราะว่าเมืองนอกมีให้ทุกอย่างเลยเอาจริงมีให้ทุกอย่างเลยมีแบบกระทั่งกบเอ๊ะเขาเรียกขากบไอ้ขาเขียดหรือเปล่ามีก็มีนะมีแบบหมูสไลด์ของปิ้งย่างก็มีอ่ะคือมีทุกอย่างให้เราแบบมีให้ครบขอให้มีเงินเท่านั้นนะคะที่จะซื้อมีขอให้มีเงินเท่านั้นเดี๋ยวนี้ที่เมืองนอกมีทุกอย่างของที่เป็นของไทยนะคะไม่ว่าจะเม็ดกระถิ่นไม่ว่าจะอะไรเลือดหมูก็มีเห็ดหูหนูก็มีขอให้มีเงินมีกำลังในการซื้อนะคะเขามีจริงๆก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ
ึ่งถ้านับไปเมื่อ19ปีก่อนนิวมาอยู่ที่นี่ได้19ปีนี้นะคะนับไปเมื่อ19ปีก่อนเนี่ยคือหาของไทยหาทานยากมากไปเมืองไทยที่แบบพอรู้จะกลับเมืองไทยคือจดรายการเลยว่าจะต้องทานอะไรมั่งเพราะว่าโหยหาอาหารไทยขนมไทยมากแต่เดี๋ยวนี้คือแบบทุกอย่างเข้าถึงอ่ะมีการแบบแล้วมันก็รอเพียงแค่สองสามวันอุ้ยติดคอก็เลยอยากวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวว่าจะปังหรือจะแป๊กนะคะก็เลยแกะให้เห็นไปด้วยกันเลยว่านิวจะโชคดีได้ทานแป้งสดหรือเปล่าอุ้ยติดคอเพราะปกติเนี่ยคือบ่อยมากนิวซื้อมาแล้วเกิดการแบบขึ้นรานิวก็ต้องทิ้งหมดเลยนี่ไม่กล้าทานเนาะแต่รอบนี้โชคดีค่ะโชคดีก็คือแป้งอ่ะ อุ้ยนิวติดคอแป้งเขาดีสดรสชาติสดค่ะสดแบบสายไหมหยอดเหรียญเมื่อสมัยเด็กๆเนาะเพื่อนๆคงจำได้นะตอนแรกนิวว่าจะนั่งคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ห่อเป็นม้วนๆใส่จานไว้ให้เด็กๆลองชิมนะคะแต่ว่าด้วยความที่พอห่อแล้วนางกิ้งค่ะนางไม่อยู่กับที่นางกิ้งนะคะเพราะแป้งเขาแบบเป็นแป้งไม่นิ่มเพราะอยู่ในตู้เย็นเนาะนี่เพิ่งออกมาจากตู้เย็นนางก็จะมีความด้านนิ่งๆเนี่ยแตกเห็นมั้ยอุ๊ยสายไหมติดคอแต่อร่อยค่ะรสชาติอร่อยนะคะรอบนี้ไม่ผิดหวังค่ะถือว่าปังนะคะปังไม่แป๊กนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นิวก็คงจะต้องฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะตั้งใจจะนั่งกุยไปด้วยแล้วก็ห่อสวยๆแล้วก็ให้เพื่อนๆดูเนาะแต่ว่าไม่ได้ค่ะแป้งมีการเด้งออกแป้งไม่อยู่กับที่อ่ะนั่นแตกเห็นไหมคะแป้งแตกเนี่ยเป็นแผ่นแตกมันก็คือก็เลยห่อไม่ได้เดี๋ยวรอให้น้องน้ำนิ่งกับพี่ทาราก้อนกลับมาจากโรงเรียนนิวจะห่อให้เขาทานยังไงเดี๋ยวรอดูไปคลิปนะคะเผื่อนิวอาจจะบันทึกเอาไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นิวคงต้องขอลาไปก่อนค่ะไลฟ์สาระนิดหน่อยนะคะมารีวิวโรตีสายไหมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดเป็นกำลังใจให้พวกเราทางช่อง Big Story นะคะขอเพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ได้รับความรักจากคนรอบกายมากๆเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ